โอเคครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้แผนที่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากการติดเชื้อรานะครับวีก่อนเราวุ่นวายกับแบคทีเรียไปแล้วเนาะคราวนี้ก็จะเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราแล้วทีนี้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าไมโครโลจีนะครับบางคนก็อ่านไมโครโลจีนะครับบางคนก็อ่านไมโครโลจีนะครับก็แล้วแต่นะครับรู้แค่ว่านี่มันเขียนอย่างนี้นะครับคำนี้แปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับคราวนี้เชื้อราเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือเขาเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นเซลล์พวกยูแคริโอตนะครับยูแคริโอตแปลว่าอะไรแปลว่ามีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นออร์แกเนลก็มีเยื่อหุ้มนะครับเซลล์ก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิวเคลียสก็มีเยื่อหุ้มเช่นกันนะครับความพิเศษของรานะครับก็คือเขามีลักษณะคล้ายพืชเลยนะครับมีผนังเซลล์นะครับแต่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงนะครับเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับคราวนี้ในพืชเนี่ยผนังเซลล์จะเป็นเซลลูโลสใช่ไหมส่วนเชื้อรานะครับผนังเซลล์จะมีพวกไคตินนะครับมีไคตินเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็มีสารอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าไม่มีเซลลูโลสนะครับส่วนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับถ้าเป็นในเซลล์สัตว์จะมีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบที่มันเป็นตัวแทรกอยู่ตามฟอสโฟลิปิดนะครับจะมีเขาจะมีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบแต่ว่าตัวแทรกของฟังไจหรือของพวกเชื้อราเนี่ยจะเป็นเออร์โกสเตอรอลนะครับอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เครือข่ายไม่ค่อยน่ารักกับเราเลยนะครับเวลามันตัดนี้ก็คือมันมีอะไรมากวนเครือข่ายนะครับสบอ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 ขอบคุณจริงๆเลยยูดีก็ดีดเน็ตตัวเองออกนะครับคอมพิวเตอร์ตอนแรกก็เป็นที่คอมนะครับเป็นเพราะความเฟี้ยวของโทรศัพท์นะครับอยู่ดีดีก็ปิดฮอตสปอตตัวเองนะครับเสียเวลานะครับไขมันนะครับที่เป็นตัวแทรกนะครับก็คือเออร์โกสเตอรอลนะครับทีนี้เชื้อราเนี่ยหรือว่าฟังไจนะครับเขาจะมีทั้งรูปแบบที่เป็นเซลล์เดี่ยวนะครับแล้วก็มีแบบที่เป็นเส้นใยนะครับแล้วก็บางทีนะครับเราก็อาจจะเห็นเขาฟอร์มตัวขึ้นมา
ป็น footing body นะครับแล้วก็เห็นเป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับเราเรียกว่าเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับซึ่งมันแหกกฎมากเลยเนาะเราบอกว่าจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมตอนที่เราเรียนมาบทแรกๆนะครับแต่เห็ดเนี่ยมันก็อยู่ในพวกฟังไจซึ่งฟังไจก็เป็นหนึ่งในจุลชีพหรือว่าจุลินทรีย์นะครับแต่ว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้มันมีทั้งตัวที่เป็นเซลล์เดียวๆนะครับนั่นก็คือยีสต์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเส้นใยนะครับเส้นใยจริงๆอ่ะถ้ามันมีแค่เส้นเดียวเรามองเห็นได้ยากมากนะครับถ้าเป็นเส้นใยเราเรียกว่าไมซีเลียมฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นดอกขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ดอกเห็ดมันเกิดมาจากอะไรดอกเห็ดมันก็เกิดมาจากลาบางชนิดนะครับตอนแรกตอนที่เขาเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาก็เป็นเส้นใยนี่แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเขาก็จะมีการผสมกันของเส้นใยเสร็จแล้วเขาก็จะฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นเหมือนกับก้านที่เอาไว้ชูสปอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มองเห็นด้วยตาเปล่าเราเรียกกันว่าดอกเห็ดนะครับซึ่งไอ้ดอกเห็ดที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็คือเส้นใยที่อัดแน่นนะครับมันคือเส้นใยที่อัดแน่นมีหน้าที่ในการชูเพื่อที่จะปล่อยสปอร์แค่นั้นเองนะครับเห็ดทุกชนิดเป็นชลาแต่ชลาทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นเห็ดนะครับลาบางชนิดก็คือมีแค่รูปแบบเส้นใยไปตลอดนะครับแต่ว่าการชูสปอร์เขาก็จะมีขนาดเล็กๆนะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับทีนี้ถ้าหากดูตามสายวิวัฒนาการนะครับถ้าเราเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอาจารย์คิดว่าพวกเราน่าจะเรียนระบบ3โดเมนมาหมดแล้วใช่ไหมหนังสือบางเล่มก็จะแบ่งเป็น5 kingdom ใช่ไหมครับก็คือ5อาณาจักรแต่จริงๆแล้ว5อาณาจักรเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3โดเมนนะครับตามลักษณะของเซลล์นะครับก็จะมีโดเมนอาร์เคียนะครับโดเมนแบคทีเรียนะครับแล้วก็โดเมนยูคาริโอตานะครับอาร์เคียก็คือพวกแบคทีเรียโบราณนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะครับยุคที่โลกเพิ่งถือกำเนิดมานะครับแล้วก็เพิ่งมีทะเลเพิ่งมีภูเขาไฟที่กำลังระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะครับพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับและปัจจุบันก็ยังมีบางชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเขาก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุดขีดนะครับอย่างเช่นอยู่บริเวณน้ำพุร้อนนะครับอยู่บริเวณที่ใกล้ๆกับภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับหรือว่าอยู่บริเวณที่มีแก๊สมีเทนนะครับก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าพวกนี้จะเอามาอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ถัดจากอาร์เคียนะครับหรือว่าพวกอาร์คีโอแบคทีเรียนะครับก็สิ่งมีชีวิตก็วิวัฒนาการมาเป็นแบคทีเรียนะครับกลุ่มแบคทีเรียก็คือกลุ่มที่เป็นเซลล์โพคาริโอตรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็พัฒนามานะครับมีเกิดกระบวนการซิมไบโอซิสนะครับก็คือมีแบคทีเรียหลายๆเซลล์นะครับมุดเข้ามาอยู่รวมกันนะครับแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับกลายไปเป็นนิวเคลียสอีกตัวหนึ่งกลายไปเป็นไมโทคอนเดรียนะครับก็กลายไปเป็นเซลล์สัตว์บางตัวได้แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงเข้าไปด้วยก็กลายเป็นเซลล์พืชนะครับกลายไปเป็นเซลล์ยูคาริโอตนะครับคราวนี้พวกยูคาริโอตทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าเขาอยู่ในโดเมนยูคาริโอตานะครับซึ่งพวกยูคาริโอตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโปรติสตานะครับโปรติสตาก็คือพวกโปรโตซัวนะครับโปรติสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นพวกแพนไลท์โปรติสนะครับแล้วก็อนิมอลไลท์โปรติสนะครับก็คือพวกแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะครับแล้วก็อีกพวกนึงนะครับก็มาเป็นฟังไจนะครับอีกพวกหนึ่งกลายเป็นสัตว์อีกพวกหนึ่งกลายเป็นพืชนะครับคราวนี้ให้เราสังเกตนะครับความใกล้ของกิ่งนะครับเราลองซูมเข้าไปดูนะครับความใกล้ของกิ่งกิ่งตัวนี้ยิ่งอยู่ใกล้กันแปลว่าวิวัฒนาการเขา
ใกล้กันมากนะครับใกล้กันนั่นแปลว่าใกล้ตามระยะเวลาด้วยใกล้ตามลักษณะความเหมือนความต่างด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราดูตรงนี้โปรติสกับฟังจัยเนี่ยใกล้กันเลยนะครับแล้วดูเนี่ยความก่อนในการแตกกิ่งมันแตกเป็นโปรติสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของยูคาริโอตเนี่ยโปรโตซัวเกิดก่อนจากนั้นก็ตามด้วยลานะครับแล้วค่อยแยกออกมานะครับเป็นสัตว์แล้วก็พืชคราวนี้ถ้าเรามาดูความใกล้หรือความเหมือนตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าแม้ว่าฟังจัยนะครับที่เราคุยกันไปตอนก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเขามีผนังเซลล์นะครับซึ่งมันคล้ายพืชแต่ในความเป็นจริงถ้าดูตามลำดับวิวัฒนาการตรงนี้นะครับพบว่าฟังจัยกับสัตว์เนี่ยคล้ายกันมากกว่านะครับแล้วก็คล้ายกันกับโปรโตซัวด้วยนะครับซึ่งในธรรมชาติเราพบว่าพวกฟังจัยเนี่ยความสามารถในการของการหาอาหารของเขาเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำย่อยออกมานะครับปล่อยเอนไซม์ออกมาแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็ค่อยดูดซึมสารกลับเข้าไปข้างในนะครับฟังจัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเกรดดีคอมโพเซอร์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นผู้ย่อยสลายที่เก่งที่สุดนะครับลาเนี่ยเก่งกว่าแบคทีเรียนะครับตามหอพักตามหอพักใครอยู่หอพักบ้างก็น่าจะอยู่กันหมดเนาะถ้าหอพักเราใช้ตู้ที่ราคาถูกๆนะครับเวลาหน้าฝนเราเปิดออกมามันจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นเกาะอยู่อันนั้นเนี่ยคือสปอร์ของเชื้อรานั่นนะฮะนั่นแหละฮะคือแม้แต่ผนังตู้มันยังขึ้นได้ผนังตู้แห้งๆแบบนั้นแบคทีเรียขึ้นไม่ได้นะแต่เชื้อราขึ้นได้แล้วการที่เชื้อรามันขึ้นบนอะไรได้นั่นแปลว่าเขาสามารถกินสิ่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารอาหารได้นั่นแปลว่ามันกินได้แม้กระทั่งพลาสติกเคลือบตู้นะครับเก่งไหมเชื้อราเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยถ้านักวิจัยในโรงงานเนี่ยเขาอยากได้เอนไซม์ไปย่อยอะไรเขาก็จะหาจากเชื้อรานะครับเป็นอันดับแรกมันมีเยอะกว่าแบคทีเรียนะครับเราจะเห็นราที่ขึ้นตามไม้ขึ้นตามตู้ขึ้นตามเสื้อในกางเกงในที่ตากในที่ชื้นด้วยนะครับนั่นแหละนะครับมันย่อยได้ทุกอย่างนะครับมันแกงไม่ได้นะเห็ดอันนั้นไม่ต้องเก็บไปแกงนะครับเห็ดตามกางเกงในนะทีนี้ในการจัดอนุกรมวิธานนะครับมันก็จะมีชื่อห้อยท้ายนะครับจะมีชื่อห้อยท้ายของพวกเชื้อราอยู่นะครับก็คือคำว่าไมโครต้านะครับตั้งแต่ในระดับไฟลัมนะครับถ้าเป็นเชื้อรานะครับเขาอยู่ในคิงดอมก็คือฟังจัยเนาะเป็นอาณาจักรฟังจัยนะครับสับคิงดอมนะครับก็จะมีไดคาเลียนะครับทีนี้ไฟลัมนะครับจะลงท้ายด้วยคำว่าไมโครต้าคราวนี้ไอชื่อข้างหน้าเนี่ยชื่อข้างหน้าตัวนี้นะครับเขาจะดูจากชนิดของเซ็กชวลสปอร์นะครับก็คือสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่แบบอาศัยเพศของลานะครับลาเนี่ยสืบพันธุ์ได้2แบบนะครับก็คืออาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศคราวนี้ถ้าเจอสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบไหนเขาก็จะจับยาจับรานั้นยัดเข้าไว้ในไฟลัมนั้นนะครับแล้วก็สับไฟลัมก็ยังเป็นไมโครตีน่านะครับแล้วก็ออเดอร์ก็เป็นเอสคาเลสนะครับแฟมิลี่ก็เป็นRCE นะครับแล้วก็ genus ก็จะมีชื่อเฉพาะแล้วนะครับส่วนระดับ species ก็จะต้องเป็น2ชื่อประกอบกันเหมือนเดิมนะครับชื่อแรกก็คือ genus นะครับชื่อ2ก็คือชื่อเฉพาะนะครับชื่อลักษณะเฉพาะหรือ specific epithet นะครับ2อันบวกกันเนี่ยถึงจะเท่ากับ species นะครับเน้นเหมือนเดิมนะบางคนเข้าใจว่าอ๋อข้างหน้าเป็นจีนัสข้างหลังคือสปีชีไม่ใช่นะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตัวลงท้ายเฉพาะ
ตัวลงท้ายเฉพาะจะมีในระดับไฟลัมสับไฟลัมคลาสออเดอร์แล้วก็แฟมิลี่นะครับอันนี้ไม่สำคัญกับพวกเราเท่าไหร่นะครับรู้ไว้เฉยๆนะครับทีนี้คำว่าไมโครนะครับมันมาจากภาษากรีกก็คือไมคีสนะครับที่แปลว่าเห็ดหรือมัชรูมนะครับแล้วก็ฟังใจนะครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นยูคาริโอติกโปรติสตานะครับก็คือเป็นยูคาริโอตที่ใกล้เคียงกับโปรติสนะครับมีความต่างจากแบคทีเรียแล้วก็ต่างจากโปรคาริโอตเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันเป็นยูคาริโอตนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผนังเซลล์มีไคตินนะครับเป็นส่วนประกอบหลักส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็จะมีแมงแนนนะครับมีพวกโพลิสาคารายอื่นๆนะครับไม่มีเปปติโดไกลแคนนะครับแล้วก็ไม่มีเซลลูโลสนะเปปติโดไกลแคนเป็นของใครใช่แบคทีเรียนะครับเซลลูโลสล่ะของพืชนะครับอย่าไปสับสนนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์นะครับเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ที่สอดแทรกด้วยเออร์โกสเตอรอลนะครับไม่ได้สอดแทรกด้วยคอเลสเตอรอลเหมือนกับเซลล์สัตว์นะครับอันนี้คือข้อต่างที่บอกว่าต่างจากเซลล์สัตว์แม้ว่าเขาจะใกล้เคียงกับเซลล์สัตว์ก็ตามนะครับมีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามีนิวเคลียร์เมมเบรนนะครับมีโครโมโซมระดับระบบแพร์นะครับระบบคู่นะครับแพร์โครโมโซมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของยูคาริโอตนะครับยูคาริโอตทุกชนิดจะมีโครโมโซมเป็นคู่นะครับแล้วก็เป็นแบบเส้นปลายเปิดจะไม่เหมือนแบคทีเรียแบคทีเรียจะเป็นวงแหวนบางชนิดมี1วงบางชนิดมี2วงนะครับบางชนิดก็จะมีวงพลาสมิดเล็กๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ของลาไม่มีนะครับแล้วก็ในไซโทพลาสม์ของเขาก็จะมีออร์แกเนลนะครับที่มีเยื่อหุ้มอยู่ด้วยนะครับตัวเด่นๆก็จะมีไมโทคอนเดรียนะครับแล้วก็มีเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมนะครับไมโทคอนเดรียนะครับหน้าที่ของเขาคืออะไรเอ่ยสร้างพลังงานสร้างพลังงานจากไหนเขาก็เปลี่ยนอาหารไปเป็นพลังงานนะครับเช่นเปลี่ยนจากน้ำตาลนะครับไปเป็น ATP อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากแฟตตี้แอซิดไปเป็น ATP นะครับหรือว่าเปลี่ยนจากอะไรอีกไปเป็นพลังงานได้สารอาหารที่ให้พลังงานได้พวกนี้นะครับเปลี่ยนสารอาหารที่มีไปเป็นพลังงานในรูปของ ATP นะครับผ่านกระบวนการอะไรมั่งก็อยู่ในวิชาไบโอเคมหมดแล้วใช่ไหมไกลโคเลซิสใช่ไหมครับแล้วก็สังเคราะห์แอซิดิโคเอใช่ไหมเคปไซเคิลหรือว่าไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลใช่ไหมแล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะฮะสนุกสนานหน้าเมือกหน้ามันตอนสอบเลยใช่ไหมแล้วก็การสืบพันธุ์ของเขานะครับจะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็คือใช้การแบ่งนะครับก็คือ dividing แบ่งเซลล์แบบไม่อาศัยเพศนะครับทำให้ได้เส้นใยที่ยาวมากขึ้นแล้วพอเส้นใยขาดนะครับก็งอกใหม่นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนเส้นใยนะครับไปเป็น asexual spore นะครับหรือบางครั้งนะครับก็พบว่ามีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับอวัยวะที่ใช้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือ sexual spore นะครับซึ่งลาบางชนิดพบแบบเดียวแบบเดียวที่คิดว่าพบเราคิดว่าแบบไหนอาศัยหรือไม่อาศัยเพศถูกต้องครับเพราะมันง่ายกว่าอยู่ตัวคนเดียวฉันก็สืบทอดวงตระกูลได้นะครับเห็นไหมเราไม่เห็นจำเป็นต้องมีแฟนเลยเอาไม่ใช่อะ
มีได้ก็ดีนะครับฟังใจนะครับมีทั้งชนิดยูนิเซลลูล่านะครับก็คือเซลล์เดียวแล้วก็มัลติเซลลูล่าก็คือหลายเซลล์นะมัลติเซลลูล่าอยู่ในรูปแบบของเส้นใยก็ได้นะครับอยู่ในรูปของดอกเห็ดก็ได้นะครับแต่ดอกเห็ดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือก้านชูสปอร์นะครับหรือคือฟุตติ้งบอดี้นะครับจำชื่อไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปจดมันหรอกคิดว่ามันง่ายขนาดนี้อาจารย์จะออกสอบแล้วครับอุ้ยทีนี้ในวิธีการหายใจของเขานะครับพูดถึงการกินอาหารแล้วพูดถึงการหายใจบ้างนะครับลาเป็นแอโรบแอโรบแปลว่าอะไรใช้ออกซิเจนนะครับอันนั้นมันแอนแอโรบนะแอโรบคือใช้ออกซิเจนแต่นะครับมีทั้งแบบออบลิเกตและฟาคัลเททีฟออบลิเกตเนี่ยหมายถึงถาวรนะครับส่วนฟาคัลเททีฟแปลว่าชั่วคราวนะครับหรือแปลว่าสลับได้นะครับใช้ออกซิเจนถาวรคืออะไรก็คือต้องใช้ออกซิเจนขาดออกซิเจนเป็นยังไงครับตายถ้าใช้ออกซิเจนชั่วคราวแปลว่าอะไรถ้าไม่มีออกซิเจนก็แค่สลับโหมดเปลี่ยนเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงถ้าจะให้ย้อนอาจารย์ก็เปิดเพลงสีแล้วหนูจะย้อนให้ดูใช่ไหมย้อนแง่ๆนะครับทีนี้การหายใจนะครับการหายใจแบ่งง่ายๆแอโรบก็คือใช้ออกซิเจนนะครับแล้วก็ได้ ATP เยอะแยะถูกไหมเรียนมาอย่างนี้เปล่าส่วนแอนแอโรบนะครับแบบที่เจอมากมากนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันถูกไหมกับอีกอันหนึ่งคืออะไรแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันนะครับแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันก็คือจากอาหารนะครับเช่นน้ำตาลนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นแค่2 ATP นะครับบวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็บวกเอทานอลนะครับเนี่ยเนื่องจากว่ามันได้บายโปรดักต์เนี่ยเป็นเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับเราเลยเรียกว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันนะครับซึ่งพวกนี้พบในยีสต์นะครับแบคทีเรียพบไหมพบแต่น้อยนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับคือแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันนะครับก็คือจากอาหารนะครับได้2 ATP นะครับบวกกับแลคติกแอซิดนะครับแบบนี้ไม่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพวกนี้พบในไหนถ้าในที่เราเรียนเบลเคมมาก็คือพบในกล้ามเนื้อลายถูกไหมแล้วก็พบในห่วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับแลคติกแอซิดแบคทีเรียเช่นอะไรเอ่ยพวกแบคทีเรียที่อยู่ในโยเกิร์ตไงทำไมโยเกิร์ตมันถึงเปรี้ยวก็เพราะว่ามันเอาไปหมักกับแบคทีเรียแล้วก็ได้กรดแลคติกออกมานะครับคราวนี้เงื่อนไขก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องเป็นแอนแอโรบนะครับต้องเป็นแอนแอโรบก็คือจะต้องหมักในสภาวะที่ปิดฝานะครับไม่ใช่โอ้ยทำนมเปรี้ยวเปิดฝาเคลื่อนไว้สุดท้ายได้นมบูดนะครับไม่ได้นมเปรี้ยวนะได้แนวอื่นแทนนะครับเนี่ยคราวนี้เชื้อราเนี่ยเป็นแบบนี้แบบฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นแบบฝั่งซ้ายมื
เชื้อราที่ว่าก็คือยีสต์อ่ะยีสต์คืออะไรยีสต์ก็คือราเซลล์เดียวนะครับมันก็คือยูนิเซลลูลาร์ฟังจายนะครับเป็นฟังจายแบบนึงทีเนี้ยเราจำได้ไหมว่าการหายใจแบบใช้ออกซิเจนด้วยกี่ ATP ครับ1กลูโคสไอ้เยอะแยะเนี่ย36ถึง38 ATP เนาะลองมองดูถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับเราจะเลือกลงทุนแบบไหนเบอร์1หรือเบอร์2ใช่เบอร์1นะครับสิ่งมีชีวิตก็เลือกลงทุนแบบเบอร์1ดังนั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่ก็เลยหายใจแบบใช้ออกซิเจนเป็นหลักนะครับถ้าเลือกได้แม้แต่ยีสต์เองก็เหมือนกันนะครับถ้ายีสต์เขาอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนแบบเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็จะเลือกหายใจแบบใช้ออกซิเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าขาดออกซิเจนเขาถึงจะหายใจแบบหมักแอลกอฮอล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของเซลล์ของฟังจาย1เซลล์นะครับก็นี่แหละประกอบด้วยนิวเคลียสนะครับแล้วก็อันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์อันนี้ก็คือผนังเซลล์นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็มีออร์แกเนลนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีไมโทคอนเดรียมีไรโบโซมนะครับแล้วก็บางชนิดนะครับก็พบว่ามีถุงแวคคิวโอนะครับสำหรับเก็บพวกน้ำอาหารนะครับแล้วก็ของเสียนะครับคราวนี้เปรียบเทียบความต่างกับแบคทีเรียนะครับจริงๆเราพูดไปหลายทีแล้วแหละนะครับผนังเซลล์เป็นไคตินไม่ใช่เป็นพิโดไกแคนนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ไม่ได้พูดก็คือฟังจายจะดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะครับอย่างเช่นเพนิซิลินนะครับถ้าเราสงสัยว่าไอ้ที่มันขึ้นเป็นโคโลนีจุดๆขาวๆเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นยีสต์กันแน่โดยที่เราไม่อยากส่องกล้องจุลทรรศน์สิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือจับมันมาสเปซเพจระหว่างแผ่นยาเพนิซิลินลงไปนะครับจานอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เชื้อมาทาให้ทั่วนะครับแบบนี้เวลาทาเราใช้สำลีจุ่มทาวันแรกที่เราทาเสร็จเราจะยังมองไม่เห็นอะไรหรอกนะครับจากนั้นก็เอากระดาษที่ชุบยาปฏิชีวนะลงไปนะครับชุบยาหลายๆชนิดลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาไปบ่มไว้ข้ามคืนนะครับแล้วพอผ่าน1คืนนะครับแบคทีเรียก็จะขึ้นเต็มไปหมดนะครับบริเวณสีเหลืองๆเนี่ยก็คือบริเวณที่เชื้อมันขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าหากมันขึ้นแบบเนี้ยส่วนตรงนี้นะครับเป็นใสๆนะครับใสๆเชื้อไม่ขึ้นเราจะเรียกบริเวณเนี้ยว่า inhibition zone นะครับก็คือเป็นบริเวณที่มีการยับยั้งนะครับคราวนี้มาดูกันเล่นๆนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เราคิดว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยควรใช้ยาชนิดไหนรักษาถูกต้องครับเบอร์4เพราะว่าวงมันกว้างนะครับลองลงมาก็คือเบอร์1นะครับแล้วก็เบอร์2แล้วก็เบอร์3เบอร์2เนี่ยวงแคบๆแบบเนี้ยมันอาจจะดื้อก็ได้เราต้องไปดูค่ามาตรฐานครับมันจะมีค่ามาตรฐานอยู่ว่าถ้าเป็นเชื้อชนิดนี้กับยาชนิดนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับกี่มิลลิเมตรถึงจะเรียกว่าดื้อนะครับโอ้มีพื้นฐานกันเยอะแล้วนะเนี่ยจับทำแลบได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้สนุกนะครับทำแลบยาปฏิชีวนะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยมันเป็นไอเชื้อชนิดไหนนะครับเราก็ลองเอามาดูแบบนี้แหละนะครับถ้ามันดื้อกับพวกเพนิซิลินดื้อกับยาชนิดอื่นที่ใช้ในการรักษาแบคก็แสดงว่ามันเป็นพวกยีสต์นะครับคราวนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่า
ในการรักษาโรคติดเชื้อนะครับความจำเป็นที่เราต้องแยกให้ออกว่าเป็นยีสต์หรือว่าราหรือว่าแบคทีเรียนะครับก็คือเราจะได้เลือกยารักษาให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่คนไข้คันขยุกขยิกมาแล้วแบบเอาเพนิซิลินให้กินเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับเพราะว่าคนไข้เป็นสังคังเนี่ยเป็นติดเชื้อรามาก็ต้องใช้ยาพวกคีโตโคนาโซนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าติดเชื้อที่ช่องคลอดนะครับมีตกขาวผิดปกติใช่ไหมที่เราเรียนไปที่แล้วซึ่งภาวะตกขาวเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งการติดเชื้อแบคทีเรียการติดยีสต์แล้วก็โปรโตซัวนะครับถ้าคนไข้เนี่ยติดแคนดิด้าแต่เราไปให้ยาในกลุ่มที่เป็นแบบต้านแบคทีเรียเนี่ยเขาก็ไม่หายนะครับหรือถ้าเขาติดโปรโตซัวมาแล้วเราให้ยาฆ่าเชื้อราเขาก็ไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นที่เราจะต้องตรวจให้ถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าไม่ตรวจถ้าไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องซักประวัติดูอาการให้ดีนะครับแต่ดีที่สุดคือต้องตรวจอย่างน้อยก็ต้องส่องกล้องนะครับอันไหนที่พูดแล้วก็จะไม่พูดอีกนะครับจะเสียเวลาพวกเรานะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกที่อาจารย์เอาเซลล์ให้ดูนะครับมันเป็นยีสต์ที่เป็นยูนิเซลลูลาร์ฟังใจเนาะคราวนี้ถ้าหากเป็นเชื้อราที่อยู่ในรูปของเส้นใยนะครับมันก็คือเซลล์ที่มันยาวออกมาแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ความยาวของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาแบ่งตัวแล้วเขาไม่หลุดออกจากกันนะครับทีนี้ไอ้การแบ่งตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบ่งแล้วกั้นผนังห้องนะครับกับไม่กั้นผนังห้องผนังห้องที่ว่าก็คือผนังของเส้นใยนะครับในภาพเนี่ยเป็นเชื้อราที่ไม่มีผนังกั้นนะครับก็คือในไซโทพลาซึมของเขาเนี่ยมันสามารถไหลหากันได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้มันสามารถไหลหากันได้ตลอดเลยแบบนี้เรียกว่าไม่มีผนังกั้นนะครับบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของราเนี่ยก็คือบริเวณปลายเส้นใยนะครับตัวนี้เขาก็จะแบ่งออกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้บางชนิดนะครับเขาก็อาจจะมีผนังกั้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือลักษณะของผนังกั้นนะครับถ้าหากเราส่องกล้องนะครับเราส่องกล้องถ้าเป็นฟังใจทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะเนี่ยถ้าเป็นเซลล์เดี่ยวเราเรียกว่ายีสต์นะครับถ้าเป็นเส้นใยนะครับเรียกว่าเป็นเชื้อรานะครับหรือว่าโมนะครับโมตัวนี้คือราสายนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าราเส้นใยนะครับส่วนอันนี้เป็นยีสต์นะครับคราวนี้ยีสต์เนี่ยถ้าหากเป็นยีสต์ที่อยู่ตามขนมปังเขาก็จะเป็นเซลล์ที่แบบล้นๆเกี้ยงๆแล้วเราก็จะมองเห็นการแตกหน่อนะครับหรือการบัดดิ้งของเขานะครับแต่คราวนี้มันจะมียีสต์อยู่บางชนิดนะครับที่เป็นยีสต์สายพันธุ์ที่ก่อโรคนะครับเราจะเห็นว่าเขามีเนี่ยไอ้ตรงหนาๆเนี่ยหุ้มอยู่นะครับตรงนี้คือแคปซูลนะครับส่วนตัวเซลล์เนี่ยอยู่ข้างในครับเขียวๆเนี่ยที่อาจารย์วงเขียวๆไว้เนี่ยอันนี้คือยีสต์เซลล์นะครับใช่ครับอันนี้คือยีสต์ที่ก่อโรคยีสต์ในภาพเนี่ยคือคริปโตคอคคัสนะครับตัวเนี้ยจะเจอในพวกขี้นกพิราบนะครับเวลาที่เราไปถ่ายรูปเนี่ยบางคนชอบมีนกพิราบอยู่ก็วิ่งไปฝากฝูงนกให้มันกระพือปีกแล้วเพื่อนก็ถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยเด็กขอนแก่นชอบทำกันนะครับพวกโรงเรียนใกล้ๆบึงนะครับชอบทำกันทีนี้เวลาที่มันกระพือปีกนะครับขี้มันก็ฟุ้งนะครับแล้วในมูลหรือว่าในขี้นกพิราบมันจะมียีสต์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วมันก็จะฟุ้งเข้าแล้วขนาดมันเล็กมากแล้วแคปซูลมันหนามากนะครับพอขนาดมันเล็กมากมันก็ทำให้มันลงถึงระบบทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงถึงปอดที่มันเป็นสเตอร์ไลน์โซนได้นะครับ
แล้วด้วยความที่มันมีแคปซูลหนาอัลวีโอล่าไมโครเฟสก็ไม่สามารถจับกินได้มันก็เลยรอดจากภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับตัวนี้อันตรายมากเพราะมันสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูในพาร์ท2อยู่นะครับทีนี้ลาบางชนิดนะครับมันสามารถสลับ2รูปแบบได้นะครับเราเรียกลาที่สามารถสลับระหว่าง2รูปแบบได้ว่าเป็นไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับคำนี้นะครับคือบางสภาวะฉันก็เป็นยีสต์บางสภาวะฉันก็เป็นเชื้อรานะครับฉันเท่ใครจะทำไมนะครับทีนี้สภาพที่เขาเป็นโมนะครับก็จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ตัวกระตุ้นสำคัญเลยก็คืออุณหภูมินะครับว่ามันจะเป็นโมหรือว่าเป็นยีสต์นะครับสำหรับไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับแต่พอเขาเข้าไปเจออุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับเขาก็จะกลายเป็นยีสต์ฟอร์มนะครับอุณหภูมิอะไรครับ37องศาเซลเซียสใช่ครับอุณหภูมิร่างกายเพราะฉะนั้นฟังใจพวกนี้นะครับตอนอยู่ตามธรรมชาติเป็นดีคอมโพเซอร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเผลอสูดดมเผลอทำยังไงก็ตามให้มันเข้าไปสู่ร่างกายเขาก็จะเป็นเชื้อก่อโรคนะครับแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสก็ได้นะครับก็คือเป็นบางโอกาสที่เขาเข้าไปนะครับแล้วร่างกายอ่อนแอพอดีนะครับเขาก็เลยสามารถทำให้เกิดโรคได้นะครับคราวนี้คำศัพท์ที่เราจะเห็นบ่อยเนาะยีสต์เราน่าจะรู้แล้วว่ามันก็คือเป็นเชื้อราที่อยู่ในรูปแบบของเซลล์เดี่ยวนะครับแล้วบางทีก็อาจจะเห็นว่ามันกำลังมีการแตกหน่ออยู่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนคำว่าไฮฟ้านะครับก็คือการก็คือเส้นใยของเชื้อรานะครับการที่เซลล์นะครับมันมีการยืดตรงปลายออกจนกลายเป็นเส้นใยนะครับเราจะเรียกว่าไฮฟ้าซึ่งไฮฟ้าเนี่ยมันคือ1เส้นนะครับแต่ถ้าหลายๆเส้นนะครับเขาจะเรียกว่าไฮฟี่นะครับซึ่งไฮฟ้าหรือไฮฟี่เนี่ยมันอาจจะมีทั้งแบบที่เป็นเซปเตตนะครับเซปเตตคือแบบนี้นะครับเซปเตตคือมีเซปตัมเซปตัมก็คือผนังกั้นนะครับกับอีกแบบนึงก็คือนอนเซปเตตนอนแปลว่าไม่มีนะครับนอนแปลว่าไม่ใช่นะครับถ้าเป็นนอนเซปเตก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับงอกขึ้นมาใหม่ก็คือไมซีเลียมนะครับไมซีเลียมก็คือกระจุกของเส้นใยลานะครับภาษาโบราณที่อาจารย์เรียนนะเขาเรียกว่าขยุ่มลานะครับนึกถึงตอนเปิดกล่องข้าวแล้วเจอมันเป็นปุยๆอันนั้นเนี่ยคือไมซีเลียมนะครับมันคืออันนั้นแหละปกติต้องเก็บไว้กี่วันถึงจะเป็นอย่างนั้นทีนี้3ถึง4วันเนาะเนี่ยเชื้อราเขาจะเจริญเติบโตช้านะครับไม่เหมือนแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยเราเขี่ยเชื้อไว้18ถึง24ชั่วโมงจากที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเราจะเห็นโคโลนีเป็นจุดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อราต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนะครับบางชนิดก็7วันนะครับเพราะฉะนั้นแลบเชื้อราเป็นแลบที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับคราวนี้ไมซีเลียมนะครับก็คือขยุ่มราใช่ไหมจุ้มๆของมันซึ่งไอเส้นใยที่อยู่ในไมซีเลียมนะครับเขาก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นเวเจทิทีฟไมซีเลียมนะครับก็คือส่วนที่ฝังในอาหารนะครับมันทำหน้าที่เหมือนกับรากนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ยึดเกาะนะครับเอาไว้ดูด
สารอาหารส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือ aerial mycelium นะครับก็จะเป็นนางเงือกใช่ไหมไม่ใช่ครับ aerial mycelium ก็คือเป็นเส้นใยที่ชูขึ้นในอากาศนะครับชูขึ้นไปแล้วก็บริเวณปลายนะครับก็จะมีโคนิเดียนะครับก็คือเป็นบริเวณที่เอาไว้ชูสปอร์นะครับแล้วก็เอาไว้ปล่อยสปอร์ออกมาเพื่อที่จะสืบพันธุ์นะครับสปอร์ตัวนี้มันก็จะลอยไปนะครับไปตกตรงไหนที่มันสามารถกินเป็นอาหารได้มันก็จะงอกนะครับอย่างเช่นมันไปตกอยู่ผนังตู้นะครับมันไปก็ไปงอกกินผนังตู้นะครับหรือไปตกใส่กางเกงในที่เราตากไว้เช่นชื้นแฉะมันก็ขึ้นในกางเกงในนะครับทีนี้ไอ้ตัว vegetative mycelium นะครับเขาก็จะมีชื่อเรียกนะครับหน้าตาต่างๆนะก็จะมี fabric chandelier นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับโคมไฟระย้านะครับแล้วก็จะมี nodular organ นะครับก็คือมันจะผูกกันเป็นปมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแร็กเก้นะครับแร็กเก้ไฮฟ้านะครับก็คือเป็นแบบเส้นใยป่องๆนะครับแบบนี้ซึ่งพวกนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะครับใช้กล้องสเตอริโอส่องก็เห็นแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีสไปรัลไฮฟ้านะครับก็คือม้วนขดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับทีนี้ในการจัดจำแนกชนิดของฟังจายนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับ morphological classification นะครับก็คือการจัดจำแนกโดยลักษณะทางสันฐานนะครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือ systematic classification นะครับก็คือการจัดจำแนกโดยใช้ระบบจัดจำแนกนะครับแบบสันฐานก็คือหน้าตาเหมือนกันจับยัดใส่ในพวกเดียวกันเลยจบข่าวนะครับส่วนแบบที่2ครับ systematic ก็คือจะต้องไปดูลำดับวิวัฒนาการดูสายวิวัฒนาการดูความสัมพันธ์ของพวกสารพันธุกรรมอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าระบบที่เราใช้มากที่สุดนะเป็นระบบ morphological นี่แหละนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับโดยเฉพาะในด้านการแพทย์นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นยีสต์นะครับเป็นยีสต์ไลฟ์ฟังไจนะครับแล้วก็เป็นฟิลาเมนตัสฟังไจแล้วก็เดนโมฟิกฟังไจยีสต์ก็คือเซลล์เดียวนะครับแล้วก็จะมียีสต์ไลฟ์นะครับก็คือเป็นพวกที่คล้ายยีสต์เอายีสต์กับคล้ายยีสต์มันจะต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับแล้วก็จะมีฟิลาเมนตัสฟังไจนะครับก็คือลาสายนะครับแล้วก็ไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับก็คือลาแบบทวิสันฐานนะครับแหมชื่อโบราณมากเลยนะครับยีสต์ก็เป็นลักษณะที่แบบว่ามีเซลล์แบบเป็นรูปไข่นะครับเป็นเซลล์เดี่ยวรูปไข่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่สเต็ปออเรียนนะเป็นยีสต์นะครับแล้วเราจะแยกได้ยังไงอะระหว่างสเต็ปออเรียนกับยีสต์ถ้าอาจารย์เอาภาพมาอันนี้มันไม่กลมเห็นไหมมันไม่กลมนะครับแล้วก็บางทีเราจะเห็นว่าเขามีการบัดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีเซลล์เล็กเซลล์น้อยนะครับแต่ถ้าเป็น step aureus เซลล์จะเท่ากันหมดเลยแล้วก็กลมหมดเลยนะครับเวลาที่เราเลี้ยงยีสต์นะครับไว้ในอาหารเลี้ยงเชื้อมันก็จะขึ้นเป็นจุดขาวๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโคโลนีซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีเราก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะมันคือยีสต์หรือเปล่าหรือมันคือบาซิลัสนะครับมันคล้ายกันมากนะยีสต์กับบาซิลัสบางทีก็แยกไม่ออกเลยนะครับแล้วจะตัดสินยังไงยอมส่องนะครับเอาไปยอมส่องยีสต์ย้อมแกมได้ไหมยีสต์ย้อมแกมได้นะครับถ้าเอายีสต์ไปย้อมแกมจะติดสีแกมบวกนะครับเพราะว่าผนังมันก็หนาๆทื่อๆชั้นเดียวคล้ายๆแบคทีเรียแกมบวกนะครับส่วนนี้นะครับคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนนะครับเนี่ยไอตัวที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นลาก่อโรคโดยเฉพาะเห็นไหมมุนอะแคปซูลเพื่อนอย่างนาเซลล์เพื่อนน้อยเดียวนะครับอันนี้คือภาพที่ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับ
เนี่ยถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์เองตอนเราก็มองเห็นแค่แบบมันก็กลมๆนะนะครับแต่เนี่ยถ้าหากเราใช้กล้องจุลทรรศน์ที่แบบเป็นแบบส่องผ่านนะครับก็จะเห็นแบบนี้เห็นแบบเหมือนตัดครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสแกนนิ่งถ้าเป็น SEM เนี่ยมันเห็นแบบว่าเห็นแค่ลักษณะด้านนอกเป็นภาพ3มิตินะครับแบ่งชนิดกล้องจุลทรรศน์ถูกใช่ไหม EM มีอะไรบ้าง EM คืออะไร EM คือที่ผสมกากน้ำตาลไปลดคอกหมูอะ EM นะ EM EM คือเล็กตอนไมโครสโคปนะครับ COPE นะครับแต่ EM ลดคอกหมูคืออะไรมันคือ Effective Micro นะครับ Organism คำเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีแบ่งออกเป็น SEM นะครับบางคนเรียก SEM นะครับแล้วก็มี TEM บางคนเรียก TEM SEM คือส่องแบบไหนส่องกากนะครับเทมคือส่องผ่านส่องผ่านคือแบบไหนส่องซอดส่องทะลุเห็นเครื่องในนะครับแต่ถ้าส่องกากก็คือดูดาดๆเห็นเลยภายนอกนะครับจำง่ายๆนะครับทวนความรู้เฉยนะครับง่ายขนาดนี้ไม่ออกสอบหรอกเย่คอยเห็นเด้อก็ไม่แน่นะฮะส่วนยีสต์ไลฟ์ฟังไจนะครับก็คือเป็นพวกยีสต์นี่แหละนะครับแต่ว่าในบางสภาวะเขาจะมีการงอกเส้นใยออกมานิดหนึ่งอะไรจดนี้ไม่ทันเหรออะไรนะเอากำเจ้าเสียบแบตให้คอยจังใดมันคือพวกเขาพอจัดการแหมไฟเทคนิคเอาให้อภัยเพื่อนได้หรือยังไฟเข้าแล้วนะทุกคนให้อภัยแล้วนะครับคราวนี้ยีสต์ไลท์นะครับยีสต์ไลท์คือเขาก็มีหน้าตาเป็นยีสต์แหละนะครับแต่บางสภาวะนะครับเขาจะมีการงอกเส้นใยออกมานะครับแต่ว่าเป็นเส้นใยเทียมๆนะครับเรียกว่าซูโดเมซิเลียมนะครับสรุปก็คือยีสต์ไลท์เนี่ยเป็นยีสต์ที่สามารถสร้างเส้นใยเทียมนะครับตัวอย่างยอดนิยมนะครับก็คือ Candida albicans นะครับตัวนี้เป็นยีสต์ที่พบในการติดเชื้อในช่องคลอดนะครับทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าแคนดิดิอาซิสนะครับดูหน้าเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีตอนพาร์ท2นะครับเดี๋ยวสอนพาร์ทแรกละเอียดไปพาร์ท2จะได้วิ่งสุยนะครับแบบถัดมานะครับก็คือฟิลาเมนตัสฟังไจนะครับลาที่เป็นเส้นใยหรือว่าโมนะครับพวกนี้ก็จะมีเส้นใยที่มีขนาดยาวนะครับขนาดยาวต่างจากซูโดเมซิเลียมเมื่อกี้ที่มันสั้นๆกุดุดกิดิดนะครับเหมือนแมงง้องแง่งนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลาเมนตัสฟังไจเนี่ยเส้นเขาจะยาวนะครับแล้วก็กระจุกของเขาเนี่ยเวลาที่เขาเกิดบนอาหารนะครับเขาจะติดแน่นนะครับคราวนี้ฟิลาเมนตัสฟังไจนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเซปเตตนะครับก็คือมีเซปตัมกั้นนะครับอันนี้เกิดจากการแบ่งเซลล์นะครับแบ่งเซลล์แล้วก็มีผนังครบทุกด้านมีผนังทุกด้านกั้นนะครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นนอนเซปเตตนะครับก็คือไม่มีเซปตัมกั้นก็คือไม่มีผนังกั้นพวกนี้เขาก็จะแบ่งเซลล์ยาวออกไปยาวไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากเราดูใต้กล้องนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเซปตัมเป็นแบบนี้นะครับเหมือนข้อป้องเลยนะครับบางคนเขาบอกว่าเหมือนเวลาเราส่องสลายใช่ไหมส่วนอันนี้คือหน้าตาของ
พวกโมนะครับหรือว่าฟิลาเมนตัสฟังจ่ายที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเวลาที่เขาเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราไม่สามารถเอาลูกขูดออกได้นะครับไม่สามารถขูดออกให้มันเหลือแต่หน้าอาหารได้ไม่เหมือนกับแบคทีเรียถ้าเป็นแบคทีเรียเราสามารถขูดให้มันออกมาหมดเลยทำได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้ไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากอันนี้เป็นผิวหน้าของอาหารโอ้ยเขียนตรงๆเนาะเส้นใยส่วนหนึ่งมันจะมีการลงไปข้างล่างใช่ไหมเหมือนกับรากมันก็คือเวจเทตเทติฟไมซีเลียมใช่ไหมครับไอตัวนี้แหละมันยึดเกาะทำให้แบบเราขูดเท่าไหร่มันก็ไม่ออกนะครับสิ่งที่เราขูดได้ก็คือเนี่ยจะมีแค่เส้นใยข้างบนที่มันขาดขาดไปนิดหน่อยนะครับแล้วมันจะมีสปอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าหากเราจะขยายเชื้อรานะครับอย่างสมมุติว่าที่บ้านอยากทำเชื้อเห็ดสิ่งที่ต้องทำคือจะต้องตัดเขาจะตัดวุ้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับตัดวุ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยกก้อนวุ้นเนี่ยเอาไปลงในจานใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวไอ้วุ้นตรงนี้มันก็จะงอกออกมาเองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คืออันนี้ยังเห็นวุ้นเดิมอยู่เลยจานนี้นะครับคราวนี้ถ้าหากเราดูดีๆอันแรกเนี่ยเป็นสีขาวฟูฟ่องใช่ไหมอันนี้มีลักษณะสีเขียวๆนะครับแล้วก็เป็นแบนติดหน้าวุ้นนะครับอันนี้เป็นสีออกเหลืองๆทองๆนะครับมีลักษณะฟูนิดหน่อยส่วนนี้ก็เหลืองๆเขียวๆนะลักษณะแบนๆนะครับส่วนมากนะครับถ้าเส้นใยฟูๆนะครับจะเป็นนอนเซปเตถ้าลักษณะแบนๆนะครับจะเป็นเซปเตตนะครับส่วนมากนะเน้นว่าส่วนมากอาจจะมีเออร์เรอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเห็นปุ๊บเราก็พอจะเดาออกนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมาช่วยกันเดาดีกว่านะครับอันแบบนี้น่าจะเป็นเซปเตตหรือนอนเซปเตตครับนอนใช่ไหมง่วงเหรออันนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเซปเตตนะครับอันนี้ล่ะอันเนี้ยกำกึ่งใช่ไหมบางคนก็บอกเฮ้ยตรงนี้มันก็ฟูนะแต่บางคนก็บอกไอ้ตรงนี้มันก็เป็นแบนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เคสแบบนี้แหละที่มันต้องส่องกล้องนะครับเพื่อคอนเฟิร์มอันนี้ล่ะอันนี้อาจจะนอนไหมสรุปก็คือไปส่องกล้องเถอะนะครับเนี่ยไอ้ที่เราแบบบอกที่ชัวร์คือเนี่ยอย่างนี้เลยฟูเต็มเวลาเราปล่อยไว้นานในนี้ก็คือจะฟูเต็มจานเลยนะครับอัดเป็นก้อนแคนอัตักเลยนะครับส่วนอันนี้ก็แบนตั้งแต่ยังกับภาพถ่ายดาวเทียมเกาะแห่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็บอกได้ชัดๆเดาได้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเดายากจังเลยอันถัดมานะครับไดมอร์ฟิกฟังจายนะครับก็คือพวกที่สามารถสลับสันฐานระหว่างยีสต์กับโมได้ครับบางคนก็เรียกว่าราธวิสันฐานนะครับชื่อแบบเกิดมาพร้อมกรุงรัตนโกสินทร์แน่เลยนะครับพวกนี้ตัวควบคุมนะครับว่าจะมีรูปแบบไหนเนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับถ้าเป็น37นะครับก็จะเป็นยีสต์นะครับถ้าเป็น25ก็คือเป็นโม37เนี่ยมันคือบอดี้เทมใช่ไหม25ล่ะมันก็คืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นรูมเทมนะครับอุณหภูมิห้องเนี่ย25องศาจะเป็นโม37เป็นยีสต์ครับ
ตัวอย่างนะครับของฟังใจพวกนี้ก็จะมีฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะครับอันนี้ก็ก่อโรคบาสโตเมโทซิสเดอร์มาติดิสอันนี้ก็ก่อโรคนะครับคอกซิลิออยเดสอิมิติสก็ก่อโรคนะครับพาราคอกซิลิออยเดสบาซิเลียซิสก็ก่อโรคนะครับเพนิซิลิเอมโมเนฟิไอนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผลิตเพนิซิลินนะครับแต่ว่าต้องไปดูว่าสปีชีไหนนะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าสปีชีเดียวกันหรือเปล่าสปอร์ทริกสเกนกี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะก่อโรคเช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าตาของฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะครับเวลาที่อยู่ข้างนอกนะครับก็มีเส้นใยนะครับมีไมโครโคนิเดียไวชูสปอร์นะครับหน้าตาใสๆซื่อๆนะครับแต่พอเข้าไปในเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็คือพออยู่ในเนื้อเยื่อของคนเนี่ยก็กลายเป็นบัลลิงยีสต์นะครับการเปลี่ยนของสันฐานก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับคราวนี้ระบบ systematic classification นะครับก็คือเป็นการจัดจำแนกแบบมีระบบนะครับซึ่งระบบที่เก่าที่สุดนะครับก็คือดูจาก sexual spore นะครับมีระบบใหม่กว่านี้ไหมมีนะครับก็คือระบบที่ใช้sequence ของ DNA นะครับคราวนี้ถ้าเป็นระบบที่จัดตาม sexual spore นะครับก็จะแบ่งออกเป็น zygomatidase นะครับแบ่งเป็น4คลาสนะครับ ascomatidase นะครับ basidiomatidase แล้วก็ deuteromatidase นะครับทีนี้ zygomatidase ก็คือเป็นพวกที่มี zygospore นะครับพวก ascomatidase ก็คือเป็นพวกที่มี ascospore พวก basidiomatidase ก็คือเป็นพวกที่มี basidiospore นะครับส่วน deuteromatidase เป็นพวกไหนมี deuterospore ก็คือเป็นพวกที่ไม่พบsexual spore นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเราไม่ต้องเขียนก็ได้นี่เอาชื่อข้างหน้ามันเนี่ยแล้วบวกด้วยคำว่า spore เนี่ยก็ได้แล้วนะครับพวกแรกนะครับ zygomatidase นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นเชลาที่ชั้นต่ำที่สุดนะครับเป็นพวกที่นอนเซตเตทนะครับแล้วก็เวลาที่เขาเจริญบนผิวหน้าเนี่ยเขาจะมีความฟุ้งกระจายนะครับสปอร์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยจะอยู่ในจะเรียกว่าเป็นสปอร์แลนจิโอสปอร์นะครับบรรจุอยู่ในสปอร์แลนเจียมนะครับถุงหุ้มตรงเนี้ยเรียกว่าสปอร์แลนเจียมนะครับแล้วสปอร์ที่อยู่ข้างในคือสปอร์แลนจิโอสปอร์นะครับลักษณะของสปอร์ก็คือมันเกิดจากการที่อยู่ดีเส้นใยนะครับมันงอกขึ้นมานะครับแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มมาเป็นถุงแล้วก็ข้างในมีสปอร์นะครับทีนี้ในการสร้างไซโกสปอร์นะครับในการสร้างไซโกสปอร์เนี่ยมันจะเกิดจากการที่เส้นใยนะครับสองเส้นมันแบ่งออกมาแล้วมาชนกันนะครับมาชนกันแบบนี้แล้วตัวตรงนี้นะครับเขาก็จะเกิดการรวมกันนะครับตรงนี้ก็คือการปฏิสนธินะครับของเส้นใยนะครับเกิดการปฏิสนธิของเส้นใยแล้วก็ไอ้ตัวที่ตรงกลางที่เกิดการรวมของเส้นใยตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซโกสปอร์นะครับทีอันถัดมานะครับเอสโคไมซิเตสนะครับเซ็กชวลสปอร์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเอสโคสปอร์บรรจุอยู่ในถุง S cus นะครับS cus นี่คือถุงเล็กตรงนี้นะ
ถุงเล็กตรงนี้ถุงใหญ่ก็มีอีกนะครับถุงใหญ่มีชื่อว่าคริสโตทิเซียมนะครับส่วนถุงเล็กก็คือแอสคัสนะครับแล้วก็ในแอสคัสเนี่ยจะมีแอสโคสปอร์บรรจุอยู่ก็จะบรรจุอยู่4ถึง8แอสโคสปอร์นะครับพวกนี้ก็ได้แก่พวกยีสต์นะครับแล้วก็ฟิลาเมนตัสฝังใจบางพวกนะครับถ้าพบแอสโคสปอร์แบบนี้ก็โอเคอยู่ในแอสโคเมซิเตสนะครับพวกนี้นะครับถ้าหากเป็นลาเส้นใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกเซปเตตไฮฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นใยเป็นแบนนะครับทีในส่วนที่เขาเป็นอะเซ็กชวลสปอร์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโคนิเดียนะครับโคนิเดียคืออะไรโคนิเดียคือหน้าตาที่เหมือนไม้กวาดแบบนี้มันจะชูขึ้นมานะครับเป็นป่องๆแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับบางทีมันก็เหมือนไม้กวาดนะครับบางทีมันก็เหมือนกับหัวอินเดียนแดงนะครับบางคนก็มองเห็นมันเหมือนกับนิ้วมือนะครับมันแล้วแต่ชนิดนะครับบางชนิดก็มีแบบแค่ไม่กี่แฉกบางชนิดก็แบบเกิดเป็นคู่รอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีกระป๋องตรงกลางนะครับแล้วก็มีตัวต่อแบบนี้นะครับแล้วก็มีถุงสปอร์แบบนี้นะครับลักษณะโดยรวมเนี่ยเราเรียกว่าโคนิเดียนะครับแล้วก็สปอร์แต่ละอันเนี่ยเราเรียกว่าโคนิดิโอสปอร์นะครับอันถัดมานะครับเบซิโดเมซิเตสนะครับพวกนี้นะครับเวลาที่เขามีการปฏิสนธิแล้วนะครับเขาก็จะฟอร์มตัวสปอร์เนี่ยมีการฟอร์มตัวสปอร์ขึ้นมานะครับเป็นรูปร่างเหมือนกับกระบองนะครับก็คือครับเชฟซึ่งมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็อย่างเช่นคริปโตคอคัสนีโอฟอร์แมนนะครับอันเนี้ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะจนถึงขนาดบิ๊กบึ้มนะครับอย่างเช่นเห็ดต่างๆนะครับเห็ดกับคริปโตคอคัสที่เป็นลาก่อโรคอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับถามว่าเห็ดแล้วเห็ดมันก่อโรคไหมมันมีโรคจากเห็ดไหมมีคืออะไรเห็ดพิษใช่ไหมครับเห็ดใต้เบียร์มีใครลองไปเก็บเห็ดหรือยังราชพัฒน์เราขึ้นชื่อนะครับเห็ดเยอะเยอะกว่าเห็ดก็คืออึ่งใช่ไหมอึ่งเยอะจริงนะครับฝนตกแต่ทีนี้ชาวบ้านก็เข้าขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วมาเอากระสอบเอากระมังมาขนเอานะครับซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยมีเห็ดกินได้อยู่หลายชนิดนะครับเช่นเดียวกันเห็ดที่กินไม่ได้ก็เยอะเช่นกันปีหนึ่งเนี่ยคนที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการที่แบบว่าจะดูว่าเห็ดชนิดนี้กินได้กินไม่ได้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้นะครับที่ต้องได้รับการสืบทอดนะครับประชาชนพวกเราก็ไปเก็บเห็ดนะครับพอพูดเรื่องเก็บเห็ดในเรื่องมีเสียงนะครับแสดงว่าชวนมากันไปเก็บเห็ดใช่ไหมอย่างเห็ดละโงกเนี่ยเห็ดละโงกเนี่ยอเมริต้าเนี่ยถ้าไปดูในเท็กซ์บุ๊กนะครับอเมริต้าเป็นเห็ดพิษซึ่งบ้านเราเรียกว่าเห็ดละงากใช่ไหมนั่นแปลว่าอยู่เมืองนอกมันมีแต่เห็ดละงากไม่มีเห็ดละโงกหรือไม่มันก็คล้ายกันจนเขาดูไม่ออกนะครับแต่คนไทยเนี่ยดูออกนะเห็ดละโงกกับเห็ดละงากซึ่งก็เข้าใจตั้งชื่อเนาะละงากเนี่ยกินแล้วเป็นตาห้างแตกนะแค่ชื่อก็ไม่น่ากินแล้วนะครับห
หรือเห็ดบางชนิดหน้าตาไม่น่ากินเลยแต่ก็ยังกินได้นะครับแต่บางชนิดเดี๋ยวหน้าตาเป็นแต่กินได้ไหมแต่ว่ากินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยหน้าตาเหมือนเห็ดแดงเนาะแต่กินไม่ได้นะครับแต่อย่างเนี้ยเห็ดขี้ควายคนไทยกินไม่ได้ใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาไปทอดเป็นใส่ไข่เจียวนะครับบอกกินแล้วเมาเหมือนเสพกัญชาว่างั้นแต่คนไทยกินแล้วนี่น่าจะได้เข้าโรงพยาบาลนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเจเนติกด้วยนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยอันนี้หน้าตาเห็ดชิเมจิไหมเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะแต่กินไม่ได้นะโปสเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยคือกินไม่ได้นะครับจะรู้ได้ไงกินไม่ได้เนี่ยหมดเนี่ยอาจารย์รู้จักแค่เห็ดขี้ควายอันเนี้ยเรารู้จักอะไรบ้างในเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่กล้ากินไม่กล้ากินที่เหลือคือไม่รู้อันนี้มีหน้าแปลกๆนี่ไม่กล้ากินละเนี่ยคราวนี้มาดูฝั่งนี้สิหน้าตามันต่างกันตรงไหนวะอย่างอันเนี้ยดูดิเขียวๆกินได้เฉยเลยอันเนี้ยเห็ดมันปูนะครับภาษาไทยเรียกเห็ดพายทองอาจารย์เคยเก็บไปนะเก็บใส่กระคุรวมไปแล้วยายแยกออกว่ามันมีไอ้พวกที่กินไม่ได้ปนอยู่นั้นด้วยเห็ดโอ้เนาะแต่ตอนนี้ยายเสียแล้วนะครับเพิ่งเสียเมื่อธันวาปีที่แล้วก็ใครจะกล้าล่ะทีนี้ขนาดไปเก็บกับแม่นะแม่ก็ว่าเซียนแล้วนะยังเจอเซียนเหนือเซียนนะครับเก็บออกโอ้เรียบร้อยนะฮะเกือบได้ไปเฝ้าพระอินทร์แล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือดิวโทโลไมซิเตสนะครับก็คือฟังใจอิมเพอร์เฟคไทนะครับก็คือพวกที่ยังไม่ค้นพบสปอร์ที่เป็นเซ็กชวลสปอร์นะครับยังไม่สามารถค้นพบแปลว่าอะไรสักวันนึงอาจจะค้นพบก็ได้ใช่ไหมพวกนี้รวมทั้งที่เป็นโมนะครับบางพวกก็เป็นยีสต์นะครับเขาบอกว่าราที่เป็น medical important ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในคลาสนี้นะครับก็คือพวกราที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคทั้งหลายส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าส่วนมากก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนน้อยก็อยู่ในกลุ่มอื่นใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยคริปโตคอคัสก็อยู่ในเบซิโอเมซิเตสใช่ไหมครับทำให้เกิดโรคปอดจะไปอยู่กลุ่มเดียวกับเห็ดที่กินได้เชยเลยนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกคอกซิดิออยเดสอิมิติสนะครับพาราคอกซิดิออยเดสแคนดิด้านะครับนี่การสืบพันธุ์นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีเซ็กชวลกับอะเซ็กชวลสปอร์นะครับเซ็กชวลสปอร์ก็จะต้องมีการผสมกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมของเส้นใยนะครับหรือว่าจะเป็นการผสมของพวกเซลล์สืบพันธุ์อย่างอื่นนะครับทีนี้แอสโคสปอร์นะครับมาดูแอสโคสปอร์ก่อนจะประกอบด้วยแอสคัสนะครับแล้วก็แอสโคคาร์บนะครับแอสคัสก็คือถุงน้อยนะครับส่วนแอสโคคาร์บก็คือถุงหุ้มสปอร์ที่อยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับดูผ่านๆก็ได้นะครับตรงนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่อาจารย์ไม่เน้นเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนเบซิโดสปอร์นะครับก็คือลักษณะรูปกระบองนะครับรูปกระบองบางทีก็อาจจะกลายเป็นมีดอกเห็ดมาซัพพอร์ตนะครับถ้าขนาดเล็กก็มีแค่ตัวกระบองอย่างเงี้ยอย่างเดียวนะครับส่วนไซโกสปอร์นะครับไซโกสปอร์คือสปอร์ที่มีการรวมเส้นใยนะครับแล้วกลายไปเป็นสปอร์นะครับส่วนอเซ็กชวลสปอร์นะครับอเซ็กชวลสปอร์ก็คือสปอร์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับพวกนี้ก็เกิดจากการที่เส้นใยเขาเปลี่ยนสันฐานแล้วก็สร้างเป็นสปอร์ขึ้นมานะครับไม่มีการเฟอร์ติไลเซชันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดจากการแบ่งเซลล์แบ
ไมโตซิสนะครับก็แบ่งย่อยออกอีกนะครับเป็นเวเจเททีฟสปอร์นะครับกับแอเรียลสปอร์เวเจเททีฟสปอร์นั่นก็แสดงว่ามันจะต้องอยู่ในผิวของอาหารนะครับส่วนแอเรียลก็แสดงว่ามันชูขึ้นไปบนอากาศนะครับไม่ใช่ถามแอเรียลสปอร์พบในบริเวณไหนเกาะอยู่ตามโขดหินร้องหาผู้ชายไม่ใช่คนละแอเรียลนะครับเวเจทีทีฟสปอร์นะครับก็จะมีบลาสโตสปอร์นะครับบลาสโตสปอร์ก็คือไอตัวหน่อของยีสต์นะครับเรียกว่าบลาสโตสปอร์นะครับอาร์เทโรสปอร์นะครับเกิดจากการแบ่งนะครับการแบ่งตัวแล้วก็ขดแน่นของเส้นใยนะครับคลาเมโดสปอร์นะครับคลาเมโดสปอร์ก็คือการที่อยู่ดีๆผนังเซลล์นะครับก็หนาขึ้นนะครับแล้วก็โป่งแล้วก็กลมนะครับกลายเป็นสปอร์ส่วนแอเรียลสปอร์นะครับก็คือพวกที่ชูขึ้นไปบนอากาศนะครับหัวแดงก็คือโคนิเดียใช่ไหมมีอะไรมั่งหัวอินเดียนนะครับไม้กวาดนิ้วมือนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าโคนิเดียโคนิเดียก็คือข้างในมีโคนิดิโอสปอร์นะครับมีโคนิดิโอสปอร์อยู่จออาจารย์ไม่ดีนะครับลายมือเลยไม่สวยคุณดิเอาเขียนให้ไม้ก็ได้ทีนี้นอกจากโคนิเดียนะครับนอกจากโคนิดิโอสปอร์เนี่ยก็จะมีไมโครโคนิเดียนะครับก็คือโคนิเดียที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีแค่อันเดียวนะครับมันจะเป็นยังไงเหมือนกับอย่างเงี้ยนะครับมีแค่อันเดียวคอลอนะครับไมโครโคนิเดียแล้วก็มีแมคโครโคนิเดียนะครับก็คือโคนิเดียที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีสปอร์แลงจิโอสปอร์นะครับก็คือสปอร์ที่อยู่ในถุงสปอร์แลงเจียมนะครับถุงกลมๆนะครับถุงกลมๆคือถุงสปอร์แลนเจียมข้างในก็จะมีสปอร์แลนเจโอสปอร์นะครับทีนี้เวลาที่เขาจะปล่อยสปอร์ไปนะครับถุงนี้มันจะแตกพอแตกเสร็จปุ๊บสปอร์ที่ข้างในก็จะปลิวไปตามลมนะครับถ้าเป็นแอเรียลสปอร์มันก็จะปลิวไปตามลมนะครับนี่คือหน้าตาของไมโครโคนิเดียนะครับติดอยู่ที่ปลายเส้นใยนะครับแล้วก็หักออกไปส่วนนี้คือแมคโครโคนิเดียนะครับอันนี้มันหลุดออกแล้วอันนี้คือโคนิดิโอสปอร์นะครับนี่อันนี้แอสเปอร์จิลัสนะครับลักษณะเป็นหัวแดงๆไหมอันนี้คื
เขากำลังห้อยหัวลงมาดูเราอยู่ฮัลโหลส่วนเพนิซิลเลียมนะครับหน้าตาเหมือนไม่กวาดไปกวาดวัดเห็นไหมเพราะว่าขนหลุดหมดแล้วนะหลวงตาขยันกวาดเหลือเกินบางคนก็จะมองเห็นเป็นเหมือนกับมือนะครับเหมือนกับมือนึกถึงภาพเอ็กซเรย์ของมือนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระดูกอะไรเนี่ยนะครับเป็นเพนิซิลเลียมส่วนอันนี้นะครับผมเป็นผู้ระยะเลยนะครับอันนี้ของมิวเคอร์มิวเคอร์นี่ก็ก่อโรคอันนี้ไลโซฟัสนะครับเป็นสปอร์แลงเจนของไลโซฟัสไลโซฟัสเนี่ยเป็นลาขนมปังนะครับทีนี้ในการที่เราจะตรวจผู้ป่วยนะครับที่เป็นเชื้อรานะครับก็จะต้องมีการเก็บตัวอย่างแล้วก็จะมีการขนส่งตัวอย่างนะครับที่ถูกต้องก็จะถามว่าพักก่อนไหมพักก่อนเนาะแม่ก็จะให้พักได้นะเดี๋ยวเจอกันตอนกี่โมงดี5 โมงเหรอใจเย็นมันจะเสร็จแล้วเนี่ยอีก10 กว่าสไลด์เองห้าสิบแล้วกัน45เชิญดื่มน้ำปัสสาวะได้นะครับเรามาจัดการให้มันเสร็จกันเถอะคุณเล่พูดยังกับจะดวลดาบนะครับทีนี้นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเก็บตัวอย่างนะครับการเก็บตัวอย่างแล้วก็การขนส่งตัวอย่างนะครับทีนี้ตัวอย่างที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงตัวอย่างที่เราจะเก็บมาจากผู้ป่วยนะครับการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยทีนี้เนื่องจากว่าเชื้อรานะครับพวกยีสต์แล้วก็ราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างทนนะครับดังนั้นในการที่เราจะจัดการกับตัวอย่างนะครับในการที่จะขนส่งตัวอย่างมันก็จะมีวิธีที่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่เหมือนกับพวกตัวอย่างไวรัสนะครับที่จะต้องแบบทำทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเวลาที่แบบดีเลย์พอจะดีเลย์ได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปเก็บที่-20อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำได้ง่ายกว่านะครับทีนี้สิ่งจำเป็นนะครับสิ่งจำเป็นเนี่ยสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับเอาอยู่ดีๆปากกาไม่คอนเน็กซ์ซะงั้นเมื่อกี้ยังเช็คอยู่เลยก็คือภาชนะบรรจุนะครับภาชนะบรรจุเนี่ยจะต้องเป็นแบบปลอดเชื้อนะครับไม่ขยับตามฉะนั้นจะเริ่มหมดสมาธิแล้วนะครับเราจำเป็นต้องมีสเตอร์ไลน์คอนเทนเนอร์นะครับก็คือภาชนะที่ปลอดเชื้อนะครับเพื่อที่จะป้องกันการปนเปื้อนของพวกแบคทีเรียนะครับทีนี้อะไรบ้างที่เราสามารถเก็บมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะมาตรวจได้นะครับก็จะมีพวกถ้าเป็นตัวอย่างของระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะมีพวกเสมหะนะครับ
มีเสมหะนะครับบองเคียวลาวาชนะครับก็คือน้ำล้างปอดนะครับน้ำกลั้วปอดแล้วก็จะมีพวกการเอาสวอปไปป้ายนะครับแล้วก็จะมีการสวอปพวกไซนัสนะครับหรือบางทีนะครับก็เป็นการตัดชิ้นเนื้อนะครับก็คือเป็นทิชชูไบออปซีตัดชิ้นเนื้อมาตรวจนะครับฮัลโหลครับครับขอบคุณครับแล้วก็ในชั้นคิวตาเนสทิชชูนะครับก็คือในผิวหนังชั้นที่ลึกๆหน่อยนะครับก็อาจจะใช้การขูดนะครับเป็นการขูดหรือว่าอาจจะใช้ตัวอย่างจากบาดแผลนะครับเอามาตรวจก็ได้นะครับการเก็บตัวอย่างจากแถวตานะครับหรือว่าเก็บพวกสเตอร์ไลน์บอดี้ฟลูอิดนะครับเป็นพวกของเหลวในตัวนะครับที่เป็นส่วนที่ปลอดเชื้อนะครับอย่างเช่น CSF นะครับยังจำคำนี้ได้ไหม CSF น้ำไขสันหลังนะครับที่เราเรียนไปในเรื่องของแบคทีเรียนะครับ CSF ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาตรวจได้นะครับหรืออาจจะตรวจจากเลือดนะครับจากไขกระดูกก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราจะเอามาตรวจกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการเจ็บป่วยมันอยู่บริเวณไหนนะครับถ้าเป็นอาการเจ็บป่วยอยู่บนผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับผู้ป่วยมีอาการคันแพทย์สั่งเจาะน้ำไขสันหลังได้ไหมโดนฟ้องแน่นอนนะครับโดนร้องเรียนแน่นอนทีนี้อาหารนะครับที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อรานะครับตัวที่นิยมก็คือแซปส์นะครับหรือว่าแซปบูโรกลูโคสอาการนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีกลูโคสนะครับบวกกับเกลือแร่นะครับแล้วก็วุ้นนะครับถ้าหากเป็นชนิดธรรมดาเลยนะครับพวกนี้จะไม่ได้เติมยาปฏิชีวนะนะครับแต่บางทีก็สามารถเติมได้นะครับสามารถเติมได้แล้วแต่เราจะออกแบบนะครับในตัวอาหารนะครับจะมีเกลือแร่นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมี 2% กลูโคสนะครับ pH เป็น7นะครับเป็นกลางตัวนี้ใช้เลี้ยงยีสต์และลาทั่วๆไปนะครับเลี้ยงยีสต์และลาทั่วๆไปอาหารตัวที่2นะครับก็คือ inhibitory mo อาการหรือว่า IMA นะครับตัวนี้ก็เติมคอแรมฟินิคอลกับเจนต้าไมซินลงไปนะครับซึ่งตัวนี้จะยับยั้งแบคทีเรียนะครับตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมนะครับสำหรับการเลี้ยงพวกพาโทเจนิกฟังไจนะครับก็คือเลี้ยงพวกลาก่อโรคนะครับเพราะว่าถ้าหากเราจะเลี้ยงลาก่อโรคบางทีตัวอย่างมันก็มาจากร่างกายของผู้ป่วยเนาะซึ่งมันก็จะมีแบคทีเรียมาด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้เติมอะไรลงไปยับยั้งเลยเนี่ยมันก็จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะถมกันอยู่นะครับมันก็จะจัดการยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะตรวจเชลานะครับหลักการง่ายเลี้ยงเชลาเติมยาฆ่าแบคทีเรียนะครับถ้าจะเลี้ยงแบคทีเรียก็เติมยาฆ่าเชลานะครับถ้าอยากทำ selective media นะครับทีนี้ยาปฏิชีวนะทั้ง2ตัวที่เติมลงไปนะครับนอกจากยับยั้งแบคทีเรียแล้วนะครับมันยังสามารถยับยั้งพวกซัพโปไฟติกฟังไจได้ด้วยนะครับก็คือพวกลาที่มาจากสิ่งแวดล้อมนะครับพวกที่เป็นพวกผู้ย่อยสลายนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียอย่างนึงนะครับอันนี้ถือเป็นข้อเสียละกันพวกเดอร์มาโตไฟต์นะครับก็ถูกอินฮิบิตบางส่วนนะครับเดอร์มาโตไฟต์คืออะไรเดอร์มาโตไฟต์ก็คือพวกลาโรค
ผิวหนังนะครับก็ถูกยับยั้งบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารชนิดนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเลี้ยงพวกปลาที่เกิดเป็นสาเหตุก่อโรคผิวหนังเท่าไหร่นะครับก็จะเหมาะกับพวกปลาที่ก่อโรคในระบบนะครับอย่างเช่นพวกคริปโตคอคคัสอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นโรคในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกว่าแล้วก็จะมีตัวถัดมานะครับไมโครเซลนะครับหรือว่าไมโครไบโอติกอากานะครับก็คือเอาแซบูโลอากานะครับก็คือเป็นแซบบวกกับยานะครับบวกกับคอร์แลมนะครับแล้วก็ไซโครเฮกซาไมด์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เหมาะกับเดอร์มาโตไฟท์นะครับ IMA ไม่เหมาะกับเดอร์มาโตไฟท์แต่ไมโครเซลใช้แยกเดอร์มาโตไฟท์นะครับเดอร์มาโตไฟท์ก็คือพวกที่ก่อโรคผิวหนังนะครับก่อโรคผิวหนังทำให้เกิดการคันนะครับบนผิวหนังบนหนังศีรษะนะครับแล้วก็บนเล็บนะครับพวกนี้จะใช้ไมโครเซลนะครับยาที่ใช้เติมก็จะมีคอร์แลมฟีนิคอลนะครับมีคอร์แลมฟีนิคอลกับไซโคเฮกซาไมด์นะครับตัวถัดมานะครับเบรนฮาร์ดอินฟิวชั่นอากานะครับเบนคือสมองนะครับฮาร์ดก็คือหัวใจถ้าหากเราใช้ทั้งสมองและหัวใจนะครับเราจะไม่ได้มีความรักที่ดีนะแต่ว่าเราสามารถเอามาเลี้ยงเชื้อก่อโรคได้นะครับคือมันกินทั้งสมองอ่ะแล้วมันก็กินหัวใจด้วยนะครับแสดงว่ามันต้องเป็นเชื้อโรคแน่แหละนะครับตัวนี้นะครับเป็นอาหารที่ดีมากสำหรับการรีคอเวอรี่ฟังใจทุกชนิดนะครับเวนฮาร์ดอินฟิวชั่นนะครับก็คือเขาก็จะเอาเหมือนกับน้ำที่ได้จากการย่อยเนื้อหัวใจแล้วก็เนื้อสมองนะครับมาเป็นส่วนประกอบของอาหารตัวนี้นอกจากเอาไว้แยกเชื้อราแล้วนะครับก็ยังจะเอาไว้แยกพวกแบคทีเรียที่โตช้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับมันทำให้แบคทีเรียโตได้ด้วยวิธีก็เหมือนเดิมนะครับอยากเลี้ยงลาทำยังไงก็เติมยาต้านแบคทีเรียลงไปสินะครับเติมคอร์แลมฟีนิคอลนะครับแล้วก็ไซโคเฮกซาไมด์นะครับคล้ายๆกับตัวไมโครเซลล์เลยนะครับยา2ตัวเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวเบนฮาร์ดอินฟิวชั่นอากานะครับ BH ชื่อย่อๆเขาคือ BHI อากานะครับตัวนี้นะครับสามารถเติมเลือดนะครับเติมเลือดมีทั้งสมองมีทั้งหัวใจนี่ยังกรีดเลือดใส่ลงไปอีกนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับเติมทุกอย่างที่เชื้อโรคชอบลงไปแล้วนะครับตัวนี้จะสามารถเอาไว้เลี้ยงพวกซิสเตมิกฟังใจได้นะครับถ้าเห็นคำว่าซิสเตมิกตรงนี้นะครับในเวลาที่เราพูดเรื่องโรคติดเชื้อหมายความว่าตัวนี้พูดถึงฟังใจนะครับที่เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับหรือว่าติดเชื้อในระบบต่างๆนะครับก็คือมีการแพร่กระจายผ่านทางกระแสเลือดเราจะเรียกว่าซิสเตมิกนะครับในการเพราะเลี้ยงเชื้อรานะครับจะใช้เวลาในการบ่มเชื้อที่นานกว่าแบคทีเรียนะครับปกติก็จะบ่มไว้นะครับนานถึง4สัปดาห์นะครับบางชนิดอ่ะมันอาจจะเจอตั้งแต่3วัน5วัน7วันนะครับแต่ว่านานสุดก็อาจจะถึง4สัปดาห์นะครับเวลาที่ใช้ในการบ่มนะครับก็คือ30องศาเซลเซียสนะครับในโรงพยาบาลใช้30ซึ่งต่างจากแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียจะใช้35นะแต่บางโรงพยาบาลแบคทีเรียก็ใช้37นะครับแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเขาจะใช้
อุณหภูมิไหนนะครับแล้วแต่เขาจะเขียนโปรโตคอลไว้เขาเขียนไว้ยังไงก็ทำตามเขานะครับไม่ใช่ไปบืนนะไม่นู้จะบ่ม37อย่ามาเถียงไม่ใช่นะครับเราจะโดนเตะออกมานะครับทีนี้ในการที่เราบ่มเชื้อนะครับถ้าเราบ่มแบคทีเรียนะเวลาที่เราเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะกลับด้านนะครับเอาด้านที่มีวุ้นเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับด้านที่มีวุ้นเนี่ยเราเรียกว่าก้นเพดนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นฝาประกบถ้าเราบ่มแบคทีเรียเนี่ยเราจะเอาไว้แบบด้านบนแบบนี้นะครับเอาไว้แบบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการบ่มเชื้อรานะครับเราจะหงายนะครับหงายเพดก็คือก้นที่มีอาหารเอาไว้ข้างล่างนึกถึงเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเรานอนแล้วก้นเราอยู่ข้างบนเรานอนคว่ำถูกไหมถ้าก้นเราติดพื้นแสดงว่าเรานอนหงายนะครับเหมือนกันเชื้อราก็เหมือนกันนะครับเวลาเราบ่มเชื้อราเราจะหงายเพดขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับเราจะต้องซีนด้านข้างนะครับพันด้วยพาราฟิล์มนะครับพาราฟิล์มเนี่ยจะเป็นฟิล์มยืดๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้จับแน่นอนนะครับเราจะได้บายเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหามาให้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อากาศเข้าออกนะครับตัวนี้จะป้องกันไม่ให้สปอร์เนี่ยมันฟุ้งออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการเลี้ยงเชื้อในโรงพยาบาลเนาะเป็นเชื้อก่อโรคถ้าสปอร์ราที่ก่อโรคมันฟุ้งออกมาอย่างเช่นสปอร์ของคริปโตคอคัสอย่างเงี้ยฟุ้งออกมาแล้วตอนที่เราทำแลบเราใส่แมสไม่สนิทพอมันก็อาจจะหลุดเข้าไปนะครับอาจจะหลุดเข้าไปในปอดเราก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องป้องกันหลายด่านนะครับเพดก็ต้องซีลนะครับเวลาทำเชื้อก็ต้องทำในตู้ชีวนิรภัยหรือว่าตู้ BSC นะครับแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องใส่ PPE ก็คืออุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับต้องหลายชั้นนะครับเพราะว่าคนหนึ่งคนเนาะต้องทำแลบทุกวันอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องเจอกับเชื้อโรคไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งจนกว่าเราจะตายจากมันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งคือโอกาสที่สามารถพลาดได้นะครับทีนี้ยาที่เราเติมลงไปนะครับตัวหนึ่งที่ชอบเติมก็คือไซโคเฮกซาไมด์อีกตัวนึงคือคอลัมฟินิคอลนะครับทีนี้มาดูประโยชน์ของไซโคเฮกซาไมด์นะครับก็คือป้องกันราที่โตได้เร็วนะครับป้องกันพวกราโตเร็วราโตเร็วก็คือราจากสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เราบอกอ่ะอาจารย์ถามว่าทิ้งกระติบข้าวไว้กี่วันถึงเห็นเชื้อราใช่ไหม3วันก็เจอแล้วนะครับพวกนี้มันเป็นราในสิ่งแวดล้อมนะครับ3วันก็ขึ้นแล้วทีนี้ราที่แบบก่อโรคในตัวเราเวลาเราไปเพาะเลี้ยงมันโตช้านะครับเราก็จะต้องเติมไซโคเฮกซาไมด์เพื่อที่จะไปยับยั้งพวกราตัวเร็วนี่แหละนะครับทำให้ราจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอย่าเพิ่งโตนะนะครับแล้วก็ราที่เป็นราก่อโรคก็จะโตทันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นนะครับอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลส่วนมากก็จะเติมไซโคเฮกซาไมด์ลงไปนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าหากเราจะเลี้ยงราในกลุ่มนี้นะครับไม่ควรเติมนะครับไม่ควรเติมไซโคเฮกซาไมด์เพราะว่ามันเป็นราก่อโรคที่โตได้เร็วเหมือนกันนะครับก็จะมีพวกไตโคสโปรอนนะครับแคนดิด้าคริปโตคอคคัสนะครับแล้วก็บาโตเมซีดที่อยู่ในระยะยีสต์นะครับแล้วก็ฮิสโตพลาสมาในระยะยีสต์ตัวนี้ไม่ควรจะเติมไซโคเฮกซาไมด์เติมแค่คอลัมฟินิคอลอย่างเดียวก็พอนะครับเพื่อที่จะยับยั้งแบคทีเรียนะครับทีนี้ในการที่เราจะเพาะเลี้ยงนะครับเราก็เตรียมอาหารมานะครับแล้วเราก็เอาตัวอย่างใส่ลงไปนะครับแล้วก็
ซิลนะครับซิลด้านข้างนะครับแล้วก็หงายนะครับบ่มเชื้อ30องศานานที่สุดก็คือ4สัปดาห์นะครับที่ในระหว่าง4สัปดาห์นะครับถ้าพบการเจริญนะครับไม่ต้องรอให้ครบ4สัปดาห์นะไม่ต้องรอให้ครบ4สัปดาห์4สัปดาห์คือระยะนานที่สุดที่จะเก็บไว้นะครับทีในระหว่างนั้นถ้ามีการเจริญเกิดขึ้นนะครับก็จัดการเอาไป identify นะครับก็คือเอาไปจำแนกชนิดนะครับถ้าหากพบยีสต์นะครับพบยีสต์โตขึ้นมานะครับก็เอาไปทำ biochem test นะครับทีนี้มันถ้าอยากไม่อยากทำ biochem มีวิธีอื่นไหมก็จะมีนะครับมี mass spectrometry นะครับทำ multi top นะครับซึ่งพวกนี้จะวิเคราะห์พวกองค์ประกอบโปรตีนนะครับบนเซลล์ทำให้เราทราบชนิดได้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ16 sRNA sequencing นะครับก็ตรงนี้ก็คือสกัด DNA นะครับแล้วก็ M16S นะครับ18S จากนั้นก็เอาไปบาสนะครับเพื่อที่จะเทียบซีเควนซ์ของเรากับดัตต้าเบสนะครับพวกเราเคยใช้บลาสหรือยังในไบโอเคมยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับก็คือเวลาที่เรา M16S เสร็จปุ๊บนะครับเราจะส่งไปซีเควนซ์เราก็จะได้รหัส DNA ของไอ้ยีน 16S 18S เนี่ยถ้าเป็นโพคาริโอตนะครับเราจะ M16S ถ้าเป็นยูคาริโอตนะครับเราจะ M18S จากนั้นเนี่ยมันจะได้ชุดของรหัส DNA มาชุดหนึ่งนะครับจากนั้นเราเอาไปเข้าโปรแกรมซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะอยู่ในเว็บทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยนะครับแล้วเราทิ้งรหัสตู้มลงไปในนั้นมันก็จะบอกมาว่าไอ้รหัสที่ได้มาเนี่ยมันแมทกับยีนไหนบนเชื้อไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นbase match นะครับก็คือตัวที่มันได้คะแนนในการจับคู่มากที่สุดมันก็มีโอกาสที่จะเป็นชนิดนั้นมากที่สุดนะครับซึ่งในไทยเนี่ยการส่ง sequencing เนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายวันแต่ถ้าใน lab ขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลพวกศิริราชนะครับรามาธิบดีอะไรเงี้ยนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยหรือว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นเขาก็จะมีเครื่อง sequencing ของเขาเองเขาสกัดตัวอย่างมาเอาแค่ตัวอย่างมานะครับใส่หลอดโยนเข้าเครื่องเครื่องมันจัดการหมดเลยตั้งแต่สกัด DNA นะครับทำ PCR นะครับแล้วก็ sequencing แล้วก็ได้กระดาษออกมา1แผ่นหรือว่าได้ไฟล์ออกมาแล้วเราก็แค่ก๊อปไฟล์ลงไปโยนตุ้มลงในเว็บนะครับเราก็รู้แล้วแล้วถ้าหากซอฟต์แวร์ดีๆก็คือมันก็จัดการบลาสให้เสร็จเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งบลาสเองจัดการได้หมดเลยเสร็จใน1วันนะครับแทนที่จะต้องไปเพาะเชื้อตั้งไม่รู้เท่าไหร่นะครับบางทีก็เอาแค่จากตัวอย่างเลือดมาก็ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นเชื้อรานะครับพบว่ามันมีราเป็นเส้นๆเจริญขึ้นมานะครับวิธีการจำแนกนะครับง่ายที่สุดก็คืออันแรกนะครับย้อมสีแล้วก็ส่องกล้องคราวนี้สีที่ใช้นะครับก็คือสี Lactophenol Cotton Blue นะครับหรือว่าสี LCB นะครับตัวเนี้ยจะใช้ทักเทคนิคที่เรียกว่า Adhesive Tape Preparation นะครับก็คือเทปใสนั่นเองนะครับเขาก็จะเอาเทปใสนะครับเอาเทปใสเนี่ยไปแปะเอาเทปใสเนี่ยไปแปะลงบนเพจนะครับจากนั้นก็เอามาแปะบนสไลด์แล้วก็หยดสีลงไปนะครับแล้วก็เอาไปส่องกล้องนะครับตัวนี้จะทำให้ลักษณะของเส้นใยเนี่ยมันอยู่แบบคงทนนะครับหมายถึงว่ามันถูกจัดท่าไว้แล้วอ่ะมันไม่เหมือนกับการเอาปากเอาฟอร์เซปไปคีบนะครับถ้าเอาฟอร์เซปไปคีบปุ๊บบางทีเราดึงขึ้นมามันก็ฉีกมันก็ขาดมันก็ยู่ก็หากันอย่างนี้นะครับหรือบางทีสปอร์มันก็หลุดนะครับแต่ถ้าเราเอาเทปไปแปะปุ๊บมันก็ติดอยู่บนเทปเลยนะครับทีนี้ในสีของ LCB นะครับมันก็จะมีพวกฟีนอลมีแลคติกแอซิดมีกลีเซอรอลนะครับซึ่งพวกนี้มันจะทำให้โครงสร้างมันคงสภาพเดิมนะครับแล้วก็ท
ทำให้สีติดได้ดีนะครับส่วนตัวสีก็คือแอนิลีนคอตตอนบลูนะครับอันนี้คือตัวสีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าหากทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้ประกอบกันเราเรียกว่า LCB นะครับก็คือแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูนะครับแลคโตก็คือมีแลคติกแอซิดนะครับแล้วก็มีฟีนอลแล้วก็มีแอนิลีนคอตตอนบลู3ตัวนะครับทีเวลาที่เขาจะทำนะครับเขาจะตัดแผ่นเทปใสเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็เอาด้านกาวเหนียวๆนะครับวางลงบนโคโลนีนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปวางบนสไลด์นะครับแล้วก็หยดสีลงไปแค่นั้นนะครับถ้าไม่อยากจะแยกจากลักษณะของสปอร์แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมใช้มอลดีท็อกนะครับวิเคราะห์โปรตีนนะครับหรือว่าใช้ sequencing นะครับวิเคราะห์ DNA ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะครับการเลี้ยงเชื้อราห้ามทำบนเบนท็อปนะครับโอเพนเบนท็อปคืออะไรก็คือโต๊ะแบบที่เราทำในห้องแลบนั่นแหละถ้าเราทำในห้องแลบเราจะไม่ได้ทำลาก่อโรคเราจะได้ทำแค่พวกลาขนมปังลาจากขี้ดินอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อก่อโรคปุ๊บห้ามทำบนโอเพนเบนท็อปเด็ดขาดแล้วแบคทีเรียล่ะแบคทีเรียก็เช่นกันนะครับกฎหมายของไทยนะครับมีชื่อว่าพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีมาที่แล้วนะครับเขาจะแบ่งเชื้อออกเป็นระดับอันตรายนะครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามี4ระดับเนาะ1เชื้อทั่วไป2เชื้อก่อโรคคนและสัตว์ได้ไม่รุนแรง3เชื้อก่อโรคคนและสัตว์ได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วน4เป็นเชื้อที่อันตรายมากนะครับเลเวล4คืออันตรายมากห้ามทำปฏิบัติการใดๆนะครับทีถ้าหากเป็นเชื้อรานะครับพวกราก่อโรคตัวนี้จะต้องทำใน BSL Level 2นะครับก็คือเป็นห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยระดับ2นะครับระดับ2คือยังไงจะต้องมีตู้ BSC นะครับที่เหมาะสมนะครับตู้ BSC ที่เหมาะสมนะครับก็อาจารย์แนะนำให้ใช้คลาส2นะครับเพราะถ้าเป็นคลาส1มันจะดูดทุกอย่างทะพื้นทะพือเข้าไปข้างในหมดเลยนะครับมันจะทำให้ตัวอย่างคอนทามิเนตอ้าวแอบเฉลยข้อสอบไปแล้ว1ข้อนะใช่ไหมมีในข้อสอบถูกป่ะมีในข้อสอบไม่รู้ตอบถูกกันหรือเปล่านะครับที่เหมาะสมและนิยมมากที่สุดนะครับก็คือคลาส2ส่วนคลาส Tถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันต้องทุกอย่างมันต้องสอดมือเข้าไปในถุงมือแล้วมันทำงานคนเดียวไม่ได้มันจะต้องมีเมดที่แบบคอยสอดของเข้าด้านข้างตู้ให้นะครับเราจะไม่ถอดเข้าถอดออกนะเวลาอยากได้ของอะไรต้องให้เพื่อนส่งให้นะครับสมมติว่าเราจะทำเพจอย่างเงี้ยเพจใหม่เข้าด้านหนึ่งเพจทำแล้วออกอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่สะดวกจะต้องมีคนมาเดินอ้อนอัวเราตลอดเวลานะครับซึ่งในตู้ VSL นะครับมันจะต้องมี HEPA filter ที่ยังใช้การได้ HEPA filter ตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ที่กรองเชื้อโรคนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเป็นยีสต์นะครับถ้าเป็นยีสต์นะเป็นยีสต์เนี่ยสามารถทำบนเบนท็อปได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราสามารถทำแลบแคนดิด้าบนโต๊ะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าตู้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคริปโตคอคคัสอะไรพวกนี้เป็นตัวอื่นนะครับจะต้องทำในตู้เท่านั้นนะครับเน้นว่าเป็นคลาสทูด้วยเห็นไหมตู้ก็คลาสทูห้องก็คลาสทูนะครับนี่ถ้าเราดูดีๆในตู้เขาสะอาดนะครับการทำแลบที่ดีในตู้จะไม่มีของเยอะนะครับแต่อาจารย์เห็นบางแลบนะข้างในตู้โอ้ยเอาชั้นวางปิเป็ดเข้าเอากล้องจุลทรรศน์เข้าเป็นตัวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันตรายมากมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับ
ที่นอกจากการเก็บตัวอย่างไปเลี้ยงเชื้อแล้วนะครับมันก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็คือ direct exam นะครับอันนี้ก็คือเก็บตัวอย่างแล้วมาตรวจเลยนะครับซึ่งในโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าในคลินิกเนี่ยจะใช้วิธีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้กับกรณีที่เป็นโรคเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นโรคผิวหนังนะครับแล้วก็พวกช่องคลอดอักเสบอะไรพวกนี้นะครับตกค้าวผิดปกติเนี่ยก็เนี่ยใช้ direct exam ทั้งนั้นนะครับโดยเลขแสงคือการเก็บตัวอย่างมาแล้วก็ตรวจเลยทันทีนะครับวิธีที่นิยมนะครับก็คือแกมสเตนนะครับก็คือเก็บตัวอย่างมาแล้วก็ย้อมสีแกมไปเลยนะครับเพราะถ้าหากเป็นยีสต์นะครับก็จะติดสีแกมบวกแล้ววิธีย้อมแบบไหนก็ทำเหมือนย้อมแกรมของแบคทีเรียทั่วไปเลยนะครับถ้าบังเอิญว่าไม่ใช่ยีสต์แต่ว่าเป็นแบคทีเรียมันก็จะติดแกมบวกหรือแกมลบก็ตามเนเจอร์ของเขานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ KOS preparation นะครับเราก็จะเอาตัวอย่างนะครับผิวหนังที่ขูดมานะครับหรือว่าเล็บนะครับหรือว่าผมเนี่ยบริเวณใดก็ได้ที่มีอาการคันเล็บก็ตัดเล็บมานะครับแล้วก็เอามาใส่กับ KOS นะครับแล้วจากนั้นก็เอาไปส่องดูนะครับวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับการตรวจยีสต์แล้วก็ไฮฟานะครับแล้วก็มี CF stain นะครับ Calcflower นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมใช้นะครับตัวนี้สามารถย้อมได้ทั้งยีสต์แล้วก็ลาเส้นใหญ่นะครับแล้วก็อินเดียอิงค์นะครับอินเดียอิงค์เนี่ยเป็นการย้อมฉากนะครับย้อมฉากหลังแต่ไม่ย้อมเซลล์นะครับตัวนี้ก็ดูแคปซูลของยีสต์นะครับตัวนี้จะใช้กับการย้อมพวก CSF นะครับก็คือน้ำไขสันหลังนะครับใช้โดยเฉพาะกับไอ้พวกเนี้ยคริปโตคอคคัสนะครับคริปโตคัสเนโอฟอร์แมนกับคริปโตคัสแกตตี้นะครับชื่อน่ารักน้องแกตตี้นะครับเดี๋ยวคือจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์แพลนไว้นะตอนแรกอาทิตย์นี้เราจะได้เรียนแลบกล้องนะครับก็คือจะได้ย้อมซิมเพิลสเตนย้อมเนกาทีฟสเตนแล้วก็ย้อมแกรมสเตนแล้วก็จะได้ย้อมเอนโดสปอร์ด้วยนะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้ห้องแลบมันไม่ว่างช่วงบ่ายนะครับเราก็เลยจะได้เนี่ยเลยได้มานั่งเรียนทฤษฎีก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบ่ง3รอบนะครับอาจารย์ไม่อยากเอาพวกเราไปอัดกันนะครับเดี๋ยวจะขี่คอกันตายก่อนนะครับอาจารย์ยอมเหนื่อยนะครับยอมเหนื่อยสอนหลายรอบดีกว่านะครับอาจารย์ก็จะเป็นสีเงาๆนะครับวันที่สอนแหละสนุกตอนสอนนะครับแต่โตกลางคืนป่วยนะครับทีนี้ถ้าหากเราไปย้อมแกรมนะครับเราย้อมแกรมปุ๊บนะครับเนี่ยยีสต์เนี่ยจะติดสีแกรมบวกเข้มปึ๊ดจนเกือบดำเลยนะครับจะดำกว่าแบคทีเรียอีกนะครับแต่ถ้าเป็นซูโดไฮฟี่นะครับเนี่ยตัวที่เป็นยีสต์เนี่ยจะติดสีเข้มๆตัวเส้นใยเนี่ยจะติดสีอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นลาสายนะครับจะติดสีแดงของแกมลบแบบนี้นะครับแล้วมันแบบคอนทราสต์มันไม่ดีมันเป็นปื้นๆเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าย้อมแกมเนี่ยดีที่สุดก็คือเป็นการตรวจหายีสต์นะครับแต่ถ้าหากเจอว่าเฮ้ยมันเป็นลาสายเนี่ยต้องย้อม LCB เพิ่มนะครับย้อม LCB เพิ่มย้อมแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูเพิ่มนะครับส่วน KOS preparation นะครับตัวนี้ก็จะเอาเซลล์มานะครับแล้วก็ย่อยด้วย KOS นะครับพอย่อยปุ๊บนะครับพวกเคราตินที่อยู่ในเล็บอยู่ในขนอยู่ในผมเนี่ยอยู่ในผิวหนังมันก็จะสลายไปนะครับเหลือแต่เส้นใยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะดูที่หัว 40x นะครับแล้วก็จะปรับให้รูรับแสงมันแคบๆนะครับแล้วก็ดูในลักษณะเส้นใยแบบนี้อันนี้คือเส้นใยนะครับข้อดีนะครับข้อดีเตรียมง่าย
ม่ได้ใช้สีไม่ได้ใช้เลยข้อเสียนะครับเราอ่านผลยากนะครับเพราะว่าดูไปเนี่ยเราก็ยังโอ้โหมันคืออะไรวะนะครับจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ถ้ากล้องไม่ดีนะครับหัว 40x เป็นรอยมันเปื้อนอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ออกเลยไอ้กล้องที่ห้องแลบเรานะครับบางตัวเนี่ยก็คือส่องสไลด์เปล่าก็เห็นอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีเราทำหัวออยเราทำออยที่ใช้กับหัวร้อยเนี่ยเปื้อนหัว40แล้วไม่ได้เช็ดออกดีๆมันก็จะมีคราบเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกล้องต้องรักษาให้ถูกวิธีนะครับแต่ถ้าหากใช้ไวสเตนนะครับแคลโคฟลาไวสเตนนะครับเนี่ยแล้วเราก็ใช้กับกล้องฟลูออเรสเซนต์นะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้วิธีเตรียมก็คือเขาก็เอามาย้อมสีนะครับแล้วก็ใช้กับกล้องฟลูออเรสเซนต์กล้องฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็คือสีนะครับบวกกับ UV นะครับมันก็จะเกิดการเรืองแสงออกมาเส้นใยก็จะเรืองแสงแบบนี้กล้องฟลูออเรสเซนต์ห้องแลบเราก็มีนะครับมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสามารถดูได้ทั้งยีสต์นะครับซูโดเฮฟี่นะครับดูไมซิเลียมได้นะครับเวลาเราส่องลาเราใช้แค่หัว40นะครับเราไปไม่ถึงหัว100เพราะว่ามันเป็นยูคาริโอตเซลล์มันใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนนี้นะครับคืออินเดียอิงนะครับย้อม CSF นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นสีดำๆเนี่ยคือฉากหลังนะครับก็คือสีเนี่ยจะติดสไลด์นะครับส่วนตัวเซลล์นะครับจะไม่ติดสีการย้อมแบบนี้เราเรียกว่าเนกาทีฟสเตนนะครับหรือเนกาทีฟสเตนนิ่งก็คือภาพมันจะกลับกันปกติเราย้อมสีเซลล์มันจะติดใช่ไหมอย่างเช่นเอาสีแดงย้อมเซลล์ก็จะติดสีแดงฉากหลังสีขาวนะครับส่วนนี้ถ้ามันเป็นการย้อมธรรมดาเซลล์ก็ควรติดสีดำฉากหลังควรติดสีขาวใช่ไหมแต่มันกลับกันนะครับเราเลยเรียกภาพแบบนี้ว่าภาพเนกาทีฟถ้าใครที่ศึกษาเรื่องของการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มจะรู้จักนะครับเนี่ยถ้าหากเห็นแคปซูลหนาๆแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานเลยนะครับว่าเป็นตระกูลคริปโตคอคคัสนะครับกับอีกอันนึงนะครับอาจจะใช้เนื้อเยื่อนะครับเอาไปฟิกนะครับตัดเนื้อเยื่อออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในตัวตึงนะครับดึงน้ำนี่นู่นนั่นออกแล้วก็ย้อมสีแบบนี้จะเห็นดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือใช้การเตรียมค่อนข้างยุ่งยากนะครับอย่างตัวนี้เป็นsilver stain นะครับตัวแร่เงินก็จะติดที่เซลล์นะครับแล้วเวลาติดที่ยีสต์ติดที่ลานะครับแล้วเวลาไปส่องนะครับมันก็จะเห็นเป็นสีดำๆนะครับอันนี้ mucin stain นะครับ mucicamine stainครับชื่อเต็มๆ Mucicamine Stain นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวแคปซูลนะครับจะติดสีชมพูนะครับนี่คือเนื้อเยื่อปอดนะครับที่ติดคริปโตคอคคัสนะครับเนี่ยสีชมพูเข้มๆนะครับตัวนี้ก็คือแคปซูลของคริปโตคอคคัสคือการฟิกที่ชูเนี่ยหมายความว่าคุณน่ะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็เอามาฟิกบวกกับย้อมสีนะครับก็คือมันเป็นการเหมือนกับทำสไลด์ถาวรน่ะแล้วก็ค่อยมาส่องดูนะครับวิธีนี้ดีแน่นอนนะครับแต่ยุ่งยากแถมคนไข้โดนตัดชิ้นเนื้อในปอดด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือ HNE staining นะครับ HematoxylinEosin stain นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ดูพยาธิสภาพของเซลล์นะครับ HNE stain เนี่ยเอาไว้ดูพยาธิสภาพของเซลล์ก็คือดู cellularity นะครับ
ก็คือเซลล์เวลาติดเชื้อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเราอยากดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันติดโรคอ่ะเราก็ใช้ H&E stain ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งนะครับก็ดู H&E stain ได้นะครับอุ้ยหมดแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับสำหรับซาวนี้นะเหนื่อยไหมไม่ต้องเหนื่อยนะครับตอนบ่ายมีอีกมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับเช้านี้